อุ้ยชาย่าเธอสวยมากเลยอ่ะวันนี้ทุกคนคะชาย่าสวยไหมคะวันนี้แต่งหน้าแบบหวานๆตื่นเต้นนิดนึงอะค่ะปกติไม่เคยแต่งหน้าเลยหมายถึงว่าแต่งหน้าเป็นสไตล์เกาหลีนะคะปกติสไตล์ยุโรปปกติสายฝอตายจริงเพิ่งเห็นหน้าหนูชาย่าใกล้ๆหนูชาย่านี่แต่งหน้าเบาๆใสๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะดูไม่เปลืองเครื่องสำอางดีเนาะก็ใครล่ะคะที่จะเปลืองเครื่องสำอางเท่ากับคุณจีเน่เพราะว่ามีทั้งสองหน้าพูดจาให้มันดีๆหน่อยฉันจะพูดอย่างเงี้ยจะทำไหมนี่เอาละเอาละนะก็ดูแต้มก็อย่าไปหาเรื่องคุณจีเน่เขาเลยนะไม่เอานะลูกนั่งนั่งนะนี่หนูชายาเรามาอยู่กับหนูแต้มเขาแบบนี้งานการก็ไม่ต้องทำกันเลยหรือก็ชายาเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสถูกไหมคะก็เลยตอนนี้ก็เลยว่างงานนะคะแล้วอยากจะทำงานอะไรล่ะจริงๆก็อย่างแต้มเนี่ยเขาก็กำลังจะไปทำบริษัทอสังหาของคุณพ่อถูกไหมคะทีนี้ก็เลยคิดอยู่ว่าชายาเนี่ยก็สนใจนะคะทางด้านนี้ค่ะแหมก็ยังดีนะที่ยังสนใจงานหนูแต้มก็น่าจะสนใจงานเหมือนกับหนูชายาเขาบ้างนะลูกแต้มก็สนใจงานที่บริษัทอยู่ตลอดนะคะเพียงแต่คุณพ่อไม่เห็นเท่านั้นเองคุณพ่อก็เลยให้ตำแหน่งไปกับคนอื่นนะคะหนูแต้มจ้าก็หนูแต้มยังขาดประสบการณ์อีกเยอะเลยนี่จ้าแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะของแบบนี้ก็ค่อยๆสั่งสมไปก็แล้วกันใครล่ะคะที่จะมีประสบการณ์เจนจัดเท่ากับคุณหมายถึงใครคุณพ่อคะชาย่าเนี่ยเคยได้ยินมาค่ะว่าในวงการอสังหาแบบนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือการเลือกซื้อที่ดินถูกต้องไหมคะว่าที่ดินที่เป็นทำเลทองเนี่ยจะช่วยให้บริษัทเติบโตค่ะแล้วก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยอ่ะใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ทำเลที่มันดีๆมาเนี่ยแล้วก็เอามาพัฒนาต่อยอดเนี่ยโอกาสที่มันจะทำกำไรได้เนี่ยมันก็มหาศาลใช่ไหมค่ะแล้วอย่างพลเอสเตทเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะไม่ได้พูดเกินไปนะคะเนี่ยคือขอโทษนะคะถ้าถามเยอะแต่ว่าก็คือเห็นคุณพ่อแบบเก่งขนาดนี้วิเคราะห์เก่งแน่ๆเลยอ่ะทำยังไงนะชายาถึงจะเก่งแบบคุณพ่อนะคะแหมไอ้เหล่าเนี่ยมันก็มีหัวคิดเหมือนกันนั่นเนี่ยฮะค่ะก็แหมคุณพ่อคะมันเคยมีเคสอะไรที่2 real estate เนี่ยแย่งที่ดินกันเองมีไหมคะโอ้ยมีสิอย่างพ่อเนี่ยนะเจอมาเยอะหรอคะแล้วคุณพ่อทำยังไงอะคะแย่งมายังไงอะคะเอ้าก็มาก่อนก็ได้ก่อนถ้าจ่ายมากกว่าก็มีโอกาสมากคุณพ่อคะแล้วมีที่ดินตรงไหนที่คุณพ่อเล็งไว้เป็นพิเศษไหมคะว่าอยากได้มากนี่คือทำเลทองเลยอะค่ะคุณพ่อรู้ไหมคะไม่ได้จะถามไปทำไมเนี่ยก็ถามเผื่อแต้มไงคะเผื่อเพื่อนสาวเนี่ยยังไงเขาก็ต้องไปทำงานในบริษัทคุณพ่ออยู่แล้วเขาก็จะได้รู้วิธีคิดแบบคุณพ่อแล้วถ้าเขาทำงานได้ดีเนี่ยเขาก็จะประสบความสำเร็จแบบคุณพ่อไงคะเก่งๆค่ะแต่แต้มไม่คิดว่าจะต้องทำแบบนั้นนะคะแต่ไม่ชอบหรอกค่ะการไปแย่งอะไรกับใครมันดูไร้ค่านี่มันอะไรกันคะเนี่ยคุยแต่เรื่องงานในบ้านเนี่ยนะคะถ้าคุยกันเรื่องงานต่อเนี่ยเน่ไม่อยู่แล้วนะคะเน่จะไปนอนแล้วอ้าวคุณเดี๋ยวสิก็ยังอารมณ์ดีอยู่เมื่อกี้อ่ะตายแล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณพ่อครับคุณพ่อครับคุณพ่ออยากได้ที่ดินตรงไหนครับGood night, but I'm out.